วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรวีสวัสดีวันศุกร์ค่ะก็เราไปต่อเราไปเริ่มจากกาซาเป็นไงคะดีไหมฮะค่ะยอดผู้เสียชีวิตอาจารย์โอ้โหค่ะก็ตอนนี้ก็มันก็มีจริงๆแล้วเนี่ย 2-3 ยอดค่ะยอดหนึ่งก็คือฝ่ายของทางด้านปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาถูกบุกหนักมานี่ก็จะใกล้เดือนหนึ่งแล้วนะก็ยอดคนตายเนี่ยมันก็จะใกล้หมื่นไปแล้วนะคะขณะที่ประมาณ 40% นี่จะเป็นเด็กล้วนๆเลยที่ตายในการโดนไอ้พวกขีปนาวุธถล่มตึกลงมาพังลงมาหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็ถูกปิดไปแล้วหลายแห่งกำลังอยู่ในไอ้ตู้อบอินคิวเบเตอร์หรือว่ากำลังใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยแต่เพราะว่าไอ้เครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันมันหมดเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เลยก่อนหน้านั้นก็จะมีน้ำมันสป라이ดเข้ามาจากการช่วยเหลือไม่ว่าจะจาก เขาเรียกอะไรนะฮะ Red Cross สภากาชาดหรือสภาเที่ยววงเดือนแดงเที่ยววงเดือนแดงของฝ่ายอาหรับใช่ไหมฮะแล้วก็รวมทั้งจากกาตาร์ซึ่งก็บริจาคเยอะเลยไออะไรอะตุรกีก็บริจาคเยอะเพราะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยต่อวันนะฮะเข้ากาซาเนี่ย500กว่าคันนะคันหนึ่งประมาณ2หรือ3ตันนะไอทรัคใหญ่ๆอ่ะไอ้ทรัคมันไม่ใช่ทรัคเล็กๆทรัคเล็กๆมัน1ตันใช่มั้ยจุได้นี่มันทรัคยาวเปื้อยอ่ะมันลูกล้อไม่รู้กี่อันต่อกี่อันเนี่ยวันนึงเนี่ยการช่วยเหลือเข้าไปเพราะที่นั่นมันปลูกอะไรไม่ได้เพราะคนมันต้องเป็นที่อยู่อาศัยของคนเพราะมันเบียดเสียดกันมากในที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรเนี่ยคนอยู่2ล้านกับครึ่งอ่ะคิดดูกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าในการช่วยเหลือที่เคยเข้าเนี่ยมันจะมีน้ำมันเตาเพราะว่ามันมีสงครามจริงๆมันสู้กันตลอดเวลาเลยแต่สู้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยเขาจะบุกตีกลับอยู่เรื่อยแล้วก็เมื่อปี2006เนี่ยเขาก็ระเบิดโรงไฟฟ้าพังไปแล้วก็ไม่มีโรงไฟฟ้าใหญ่ก็จะต้องมีการปั่นไฟกันเองที่แอฟริกาก็เหมือนกันนะปั่นไฟกันหึ่งเลยคือมันไม่มีโรงไฟฟ้าใหญ่ๆอย่างของเราเนี่ยสปายภาคเหนือภาคใต้อะไรแบบนี้เลยนะนี่อันนั้นมันพังไปละ2006โรงไฟฟ้าก็ต้องปั่นไฟเองก็ได้น้ำมันบริจาคทั้งนั้นเลยไอ้500กว่าละคันเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยแต่ละวันเนี่ยแล้วมันหยุดปึ๊กไปเลยนะ 2-3 อาทิตย์คนก็ต้องตายแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันก็พอเหลือก็นับวันกันเขาก็นับว่ากี่ชั่วโมงไฟจะต้องดับแล้วนะโรงพยาบาลแล้วเด็กจะต้องตายเท่าไหร่เป็น50คน100คนแต่ละโรงพยาบาลไอ้ที่คลอดก็เยอะเหมือนกันนะเห็นตัวเลขเมื่อประมาณสักหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงเขาจะรอคลอดที่กาซาอย่างเดียวนะไม่นับรามาล่าเนี่ย 50,000 คนก็คือจะต้องมีลูกออกมา 50,000 คนนะแล้วก็ตอนนี้ก็ผู้หญิงเหล่านั้นก็ deliver ก็ออกลูกก็ออกลูกนะแล้วก็ลูกก็ตายบางทีลูกไม่ตายแม่ก็ตายเพราะว่ามันบรรยากาศมันเป็นสงครามอ่ะอย่างที่ว่านะฮะคราวนี้ก็เรามาถึงตรงนี้ก็คือว่ายอดคนตายของปาเลสไตน์เนี่ยจะเหยียบหมื่นและในนั้น 40% ก็เป็นเด็กนะคะแล้วก็พวกนี้เขาไม่ใช่นักรบอ่ะคุณวรวีเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าถูกลงโทษเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่า collective punishment คือลงโทษไม่เลือกหน้าเหมารวมนะคะซึ่งอันนี้มันผิดกฎเขาเรียกว่า rule of war เราได้ยินแต่คำว่า rule of law ใช่ไหมกฎแห่งกฎหมายต้องมีกฎนะบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายอย่างประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเยอะแต่ไม่มีปฏิบัติตาม rule of law ของเราแย่มากเลยสำหรับประเทศไทยแต่ที่นั่นก็เช่นเดียวกัน rule of war คือในการทำสงครามก็ต้องมีกฎก็ได้ลงนามกันไปแล้วในเจนีวาคอนเวนชั่นหรือกฎสหประชาชาติก็ตามก็บอกว่าห้ามระเบิดโรงพยาบาลหรือว่าค่ายผู้รีค่ายผู้ลี้ภัยค่ายผู้อพยพโรงเรียนก็ห้ามแต่ปรากฏคุณบีบี้ท่านนายกในเนทันยาฮูนี่ violate หมดเลยนะฮะเขาบอกว่าต้องบอมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งทำให้ฝ่ายอาหรับเปลี่ยนใจกันแล้วก็ออกมามันทำให้บรรยากาศของคนที่ประนามฮามาสมันตีกลับก็โรงพยาบาลใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะโอ้โหแล้วนอกจากนั้นก็มีการโปรยเขาเรียกอะไรทั้งไวท์ฟอสฟอรัสสีขาวเนี่ยซึ่งเป็นน้องๆไอ้ระเบิดนิวเคลียร์นะคุณวรวีเพราะว่ามันลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟดูโดนออกซิเจนปังมันจะเป็นไฟแล้วลงมาจากระบินเนี่ยมันก็ถ่ายรูปได้นะฮะเขาก็ไปโปรยอันนี้คนที่รับไปก็มันก็จะโดนที่ผิวหนังปวดแสบปวดร้อนก็เหมือนกับนิวเคลียร์มันก็จะต้องตายเนี่ยอันนี้ตัวเลขมันถึงที่สูงทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยนะวันที่7ถูกโจมตีตายไปกี่คนนะ
1,400 กับ5คนตัวเลขนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะจนกระทั่งเมื่อวานนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นมาหน่อยอีก 15-16 คนเพราะว่าเขาทำการบุกใหญ่พอวันที่7เขาบอกประกาศสงครามดีวีประกาศสงครามเขาบุกฮามาสบุกเช้าตรู่วันที่7พอเริ่มตั้งตัวได้บอกโอ้ยนี่มันเท่ากับโฮโลคอสต์นี่มันเท่ากับ9/11นี่เท่ากับเพิร์ลฮาร์เบอร์เพราะนั้นเราประกาศสงครามนะคะกับฮามาสกับกาซาเราจะไปจัดการ complete siege คือการยึดครองอย่างสมบูรณ์ที่กาซานะฮะซึ่งเขาก็เคยเข้าไปยึดครองสมบูรณ์แล้วก็ถูกบีบบังคับจากประเทศต่างๆที่บอกเฮ้ยยูต้องออกมาแล้วก็ออกมาเมื่อปีเท่าไหร่นะ2005-2006อะไรเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุดก็ยังเข้าไประเบิดอีกอะไรเงี้ยลงไฟฟ้าปนปี้ไปเลยอันนี้ก็ปรากฏว่าการที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจะ complete siege เขาก็เพิ่มทหารกองหนุนทั้งชายและหญิง 360,000 นะฮะเขามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นแสนหนึ่งคือประชากรขึ้นมา9 ล้านใช่ไหมทุกคนมันต้องเป็นทหารมันจะเป็นทหารกองหนุนเยอะคุณบีบี้เนี่ยเคยเป็นนายพันโทนะฮะแล้วพี่ชายเขาก็ลบตั้งแต่1967พี่ชายเขาตายในสนามรบก็สู้กันกับประเทศในอาหรับเนี่ยเขาลุมจะกินโต๊ะอิสราเอลเขาไม่อยากจะให้อยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นมติอัปยศมากของสหประชาชาติใน1948คุณลงมติยกมือกันไอ้พวก G7 ทั้งหลายตอนนั้นยังไม่เป็น G7 แต่นำโดยอังกฤษนี่โต้โผใหญ่ทิ้งปัญหาไว้กับอดีตนานิคมไม่ว่าจะที่พม่าโรฮิงญาโอ้ยสารพัดอย่างเลยแล้วเกือบจะเขมือบเมืองไทยไปแล้วบังเอิญเราก็มีสมบัติเด็ดจุลจอมเกล้าสมเด็จพระปิยมหาราชท่านยอมเสียสละนิ้วเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยอันนี้นะไม่งั้นเราก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราต้องเสียดินแดนตั้งแต่ปีนังลงไปถึงนู่นสิงคโปร์เลยนะแต่ก่อนนี้เราก็ครอบครองเหล่านั้นนะจากการลบอ่ะแล้วก็เพื่อจะรักษาประเทศไทยแล้วก็ทางฝรั่งเศสก็จะขมั่มประเทศไทยแล้วก็ต้องเสียดินแดนไอ้ตอนนี้ที่ตกไปอยู่ของคอมเมนต์อย่างเช่นคำว่าเสียมเรียบของเราของเขาบอกว่าสยามราบเลยสยามราบยิงเดี๋ยวสยามราบแล้วแต่เราเรียกเสียมเรียบนี่คือมันก็เป็นดินแดนที่ฝรั่งเนี่ยเข้ามาขีดเส้นให้อ่ะตรงนู้นตรงนี้นะจนกระทั่งเขาบริหารก็เลยมีปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้ไอ้ตัวฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนี่ตัวดีเหตุการณ์ของกาซาของไอ้ Jewish Israel เนี่ยรัฐที่เกิดขึ้นในปี1970เป็นฝีมือของอังกฤษคุณวรวีเป็นมติอัปยศของประชาชาติเพราะว่าอังกฤษเขาชนะสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ได้รับการร่วมมือจากตระกูลรัตจายของคุมเงินรวมทั้งราชวงศ์อังกฤษด้วยไอ้อะไรนะไอ้ City of London เนี่ยนะโอ้โหเป็นของราชชายของยูเลยแล้วก็ให้เงินอังกฤษสู้กับเยอรมันก็ชนะสงครามก็เลยต้องตอบแทนก็มาแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยครองมาแล้วเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วแล้วถูกขับออกไป 5,000 ปีคุณวอร์วีคุณขับไปและไอ้ตำนานที่เขียนเรื่องนี้ในโอเทสเมนต์เนี่ยมันไม่ได้เขียนว่า 5,000 ปีที่แล้วมันเป็นคำบอกเล่ามันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณวอร์วีมันเป็นคำบอกเล่าอยู่ในโอเทสเมนต์ที่ทำขึ้นทีหลังอะนะคะ anyway แล้วก็มาถึงจุดนี้ว่านาทีนี้เนี่ยคนตายหมื่นคนใกล้แล้วนะแล้วก็ไอ้ทาง Jewish 1,400 กับ5คนเมื่อวันที่7แล้วตอนนี้งอกมาอีก15กว่าคนเพราะคุณจะไปบุกใหญ่คุณก็บุกเข้าไปตรงกาซาซิตี้เมื่อกี้เห็นประกาศออกมาบอกเขาล้อมกาซาซิตี้เอาไว้ได้แล้วนะคะแต่ก็มีนักรบฮามาสออกมายิงเขาเรียกว่า Hit and Run น่ะเขารู้ภูมิประเทศใช่ไหมคะเขาก็ออกมาจากโพรงนะแล้วก็ยิงปึ้งแล้วก็วิ่งหนีกลับเข้าโพรงนะอันนี้เป็นสไตล์เดียวกับที่เวียดนามกับที่ลิเบียกับที่อิรักมันจะเป็นแบบนี้ข้างใต้มันเป็นโพรงแล้วก็ทางอิสราเอลก็พยายามจัดการกับโพรงนี้ไปเขาว่าเขาจัดการได้ไปร้อยโพรงแล้วนะแต่มันก็ยังมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขายิงเสร็จเขาวิ่งกลับเข้าโพรงเขาไออุโมงค์นะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกเขาล้อมกาซาซิตี้แต่ต้องเสียทหารของตัวเองไปเพราะว่ามันโดนจัดการเนี่ยโดยนักรบที่เจนพื้นที่แบบฮามาสเนี่ยอย่างเด็กคนเหล่านี้ที่เป็นนักรบเนี่ยวันนั้นเขาเป็นเด็กค่ะเมื่อ70ปีที่แล้ว1948เนี่ยเขาก็อาจจะอายุขวบ2ขวบตอนนี้ก็70กว่าละเป็นแกนนำอะไรก็เยอะแล้วก็1967ก็อีกทีหนึ่งสงคราม6วัน1973ก็อีกทีหนึ่งก็เป็นประเทศอาหรับเนี่ยที่ลุมพยายามจะต่อสู้ขับไล่จิวิชจะให้ขยายแกเขาขยายเรื่อยเลยนะคะเพราะนั้นก็ในที่สุดจากไอ้มติจากอัปยศของสหประชาชาติ1948เนี่ยเขาได้ดินแดนไม่เท่าไหร่เลยนะไม่ถึง 50% ปาเลสไตน์แต่ตอนนี้มันเข้ามาเกือบ 80% แล้วของปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยแล้วคนที่
ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนนี่ก็ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ใครสู้ก็ถูกยิงตายนะจากมติก็บอกเอ้ยคุณเขาบอกของท่านมายิงยิงเด็กเขาถือก้อนอิฐเขาจะพิทักษ์บ้านเขาก็ยิงเขาตายนะเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นยอดคนตายจาก1948เนี่ยทางด้านปาเลสไตน์เนี่ยมัน 30,000 กว่าคนน่ะทางอิสราเอลเนี่ย 3,000 กว่าคนมัน 10% น่ะคุณวารีไม่นับยอดคนนี้นะนะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันก็มีการตีกลับของความรู้สึกของคนที่ออกมาประนามฮามาสวันที่7ก็อิสราเอลต้องประกาศสงครามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โอ้โหมันก็เป็นมติเป็นก็อะไรนะฮะเป็นมติของประเทศต่างๆที่ออกมาแถลงการประนามนอกจากจีนเขาวางตัวเป็นกลางแล้วก็พอคุณบีบีประกาศสงครามจริงก็บอกว่าขอให้ใช้การเจรจาใช่ไหมมันจะต้องมี2รัฐ2รัฐเนี่ยเป็นข้อเสนอตั้งแต่สมัยนู้นเลยอ่ะอะไรคาร์เตอร์คลินตันนะไอ้คนที่ไปลงนามจากพรรคฝ่ายค้านพรรคเลเบอร์ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเขาเป็นรัฐบาลตอนนั้นค่ะยิชักราบีนะกลับมาบ้านนะถูกยิงตายอ่ะคุณวรวีไอเด็กหนุ่มไอแบบพวกบีบีเนี่ยที่โอ้โหบ้าคลั่งพระคัมภีร์ไม่ได้นี่เป็นดินแดนของจิวิชเท่านั้นเราต้องไล่ปาเลสไตน์ออกไปให้หมดเลยนะแล้วไอ้ใส่ฮามาสใส่ปาเลสไตน์ก็บอกเฮ้ยเราครองมานะดินแดนเขาบอกว่าดินแดนนี่เป็นของเรา from the river to the sea นะจิวก็บอกคุณประกาศมาได้ไง from the river to the sea river คือ Jordan River นะฮะแล้วก็ the sea คือ Mediterranean Sea ไอ้พวกไอ้ปาเลสไตน์ก็บอกนี่เขาดินแดนเขาอะไอ้จิวบอกไม่ได้ต้องขับออกไปหมดนี่คือดินแดนของเราเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนี่มันเป็นการ refer ถึงพระคัมภีร์คำบอกเล่านี่มันเป็นสงครามที่มันเกี่ยวพันกันมาเพราะฉะนั้นนักรบเนี่ยมันสร้างมาจากการที่ถูกนักรบฮามาสสร้างมาจากการที่ Jewish เนี่ยไปทำกับเขาก็เลยสร้างนักรบฮามาสฮามาสที่เกิดขึ้นมาเพราะการกระทำของยิวนะคะการไปลุกรานเขามันก็สร้างไอ้แรงต่อต้านขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะคุณวรวีทีนี้ตอนนี้มันตีกลับยังไงเราเห็นละประเทศต่างๆเริ่มเรียกพูดกลับผู้นำตุรกีเอาผ้าของฮามาสมาห่มเลยอะนะภาพสีขาวลายสีดำนะเป็นลายเขาเรียกว่าเป็นมารายแต่ PLO เดี๋ยวนี้จะเห็นนะแม้แต่คนไทยที่ไปร่วมเจรจาแล้วก็ห่มผ้านี้เลยนะเขาบอกเขาข้างฮามาสเพราะว่าถูกกระทำมาตลอดแม้แต่เลขาธิการสหประชาชาติก็บอกฮามาสถูกกระทำมาแล้ว56ปีแต่จริงๆมันนานกว่านั้นคือ70กว่าปีแต่การลงมติอัปยศของสหประชาชาติ1948ซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าชนะสงครามในประเทศอังกฤษอเมริกาจริงๆ5ประเทศและตอนนั้นจีนก็โอ้โหยังแย่อยู่สงครามกลางเมืองไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็รัสเซียอะไรก็ยังวุ่นวายเพราะมันหลังสงครามใช่ไหมตกลงมติมันเขียนออกมาได้อะแล้วก็บอกให้แบ่งปาเลสไตน์เนี่ยให้กับอิสราเอลส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นประเทศเอกราชเลยคืออิสราเอลไงบีบีพ่อประกาศสองส่วนนี้ว่าคนนี้นะมันเหมือนกับสงครามประกาศเอกราชของเราครั้งที่2เขา refer to 1948เป็นครั้งที่1แต่ปรากฏไอ้พวกฝ่ายกาซาฝ่ายปาเลสไตน์เนี่ยเขาสู้มันไม่รู้กี่รอบแล้วหนรอบที่น้ำตาตกเลยเนี่ยก็คือ1948ที่เขาถูกขับไล่ออกมาจากบ้านเขาให้ออกไปเดินเท้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อินเดียเมื่อ1947เมื่อตอนที่อังกฤษให้เอกราชของอินเดียหลังจากที่ครอบครองมา200ปีคุณวรวีตอนนี้ BBC ก็ทำไอ้สารคดีออกมาเรื่องนี้คนก็ไม่ค่อยรู้กันนะตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปค้นโอ้โหปรากฏตอนนั้นต้องเดินเท้าออกจากอินเดียทันทีเลยนะฝ่ายมุสลิมนะคะต้องไปตั้งประเทศใหม่อ่ะที่ปากีสถานเขาให้ตั้งประเทศใหม่อังกฤษนะคะคนตายกันเป็นหลายล้านเลยอ่ะเพราะมันเดินไม่ไหวถูกขับไล่ไปกับไล่ไปเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับผู้ปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่ออกมาจากบ้านแล้วถ้าใครสู้ก็ถูกยิงตายเขาจะเป็นดินแดนของยิวเนี่ยเขาเรียกเหตุการณ์นี้ทางอาหรับนี่เขาเรียกว่านักบานะฮะเพราะนั้นหนนี้เนี่ยมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อิสราเอลบอกคุณต้องออกมาภายใน24ชั่วโมงเดินเท้าไปเนี่ยคุณจะไปด้วยวิธีอะไรก็ได้เขาไม่มีรถยนต์กันแล้วเพราะน้ำมันมันไม่มีจะเติมรถยนต์กันตั้งนานมาแล้วแต่ว่าเขาต้องใช้แพะลาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมากกว่าไม่มีนะตอนจริงอาหรับนี่คือเลี้ยงม้าดีมากเลยนะที่ซาอุดีที่ UAE เนี่ยเขาจะเลี้ยงม้าที่ดีที่สุดในโลกราคาแพงที่สุดแต่ตรงไม่ใช่กาซาค่ะกาซาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเหยียบกันจะขี่คอกันตายแล้วงานก็ไม่มีจนที่สุดในโลกแล้วต้องออกไปจากกาซายูชเนี่ยต้องการให้คนออกจากกาซาคุณไปเป็นคนขับรถที่นิวยอร์กหรือจะเป็นคนครัวหรือเป็นอะไรก็ต้อง
ออกไปแล้วก็ตรงนี้แต่ละครั้งที่ยูอิชเนี่ยมาลากคนเหล่านี้ออกจากบ้านแล้วทำลายบ้านเขาทิ้งต่อหน้าต่อตาแล้วคนน้ำตาตกแล้วโดนยิงตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเขาก็ตั้งค่ายผู้อพยพโดย UN ค่ะตั้งที่ตรงกาซานั่นเลยทางตอนเหนือก็มีตรงกลางก็มีทางใต้ก็มีนะที่กาซานะเพราะมันสู้กันหลายครั้งตั้งแต่1948ก็เริ่มมีแล้วไอ้ค่ายเนี่ยคนบางคนก็ตายคาค่ายเลยถ้าไม่ออกไปนะเดี๋ยวนี้อายุ76ก็มี80ก็มีเจเนเรชันที่2ที่3ที่4โตกันในเต็นท์นั่นแหละนะคะมีคนไปสอนหนังสืออังกฤษเขาก็ให้นักคนไปสอนอะไรแต่อะไรวอลันเทียร์อะไรเขามีงบประมาณพอสมควรแล้วก็สหประชาชาตินะแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะก็คือว่าค่ายนี้มันมีหลายแห่งค่ะแล้วตามกฎหมายแห่งการทำสงครามนี่เขาห้ามระเบิดค่ายระเบิดโรงพยาบาลระเบิดโรงเรียนระเบิดโบสถ์อะไรเนี่ยฮะแต่ว่าคุณบีบี้ทำหมดทุกอย่างเลยเพราะนั้นตอนนี้มันตีกลับอ่ะมันก็มีการเรียกทูตกลับจากตุรกีนะคะอาจจะขับทูตของอิสราเอลออกไปด้วยแต่หลายประเทศไม่มีสถานทูตอิสราเอลอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียเขาไม่มีนะบางประเทศก็ยังไม่เปิดสัมพันธ์กับอิสราเอลวีจะเปิดสัมพันธ์แล้วคือซาอุดีที่อเมริกาเขาเป็นคนกลางเป็นแม่สื่อเขาพยายามไม่รู้อยากจะได้รางวัลโนเบลหรือเปล่าคุณไบเดนนะคะตอนที่ประชุมG20เขาประกาศไอเมกใช่ไหมแล้วเขาบอกใกล้แล้วนะเขาเป็นคนเสนอบอกว่าให้เปิดสัมพันธ์กันได้แล้วละระหว่างซาอุดีกับอิสราเอลเพราะนั้นพอเหตุการณ์โจมตีสายพันธุ์แรกเมื่อวันที่7ตุลาคมนี่หลายคนบอกว่าเป็นการคำนวณของฮามาสเลยเขาไม่อยากจะให้เกิดเปิดสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีที่เป็นประเทศที่ใหญ่ของอาหรับที่เป็นมุสลิมจากนิกายซุนีเพราะว่าทางอิหร่านซีเรียแล้วก็อิหร่านนี่เปอร์เชียใช่ไหมเมืองเก่าแก่ 5,000 ปีเหมือนกันแล้วก็เลบานอนและเมืองเก่าพวกนี้นะคะเขาเป็นชีอะค่ะผู้นำของเขานะอย่างซีเรียเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เป็นซุนีแต่ผู้ครองนครตระกูลนั้นก็เป็นชีอะนอกนั้นแล้วเป็นซูนีหมดเลยแล้วก็ฉะนั้นพี่ใหญ่คือซาอุดีวิดจะลงน้ำเปิดสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วเนี่ยก็โดนวันที่7ปังนะทุกอย่างโฮหมดเลยออนโฮหมดเลยค่ะคุณวรวีเพราะนั้นนาทีนี้ก็เลยเกิดปฏิกิริยาตีกับอย่างซาอุดีเนี่ยฮะเขาห้ามไม่ให้เดินขบวนประนามอิสราเอลนะขณะเขายังไม่เปิดสัมพันธ์นะเขาห้ามนะที่อังกฤษก็ห้ามชักธงห้ามเดินขบวนชักธงของปาเลสไตน์นะคะแล้วมันห้ามไหวที่ไหนอ่ะตอนนี้ก็ออกมาเดินแล้วที่ลอนดอนคุณรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้หญิงด้วยคนนี้ก็มีเชื้อสายอินเดียแล้วก็แอฟริกาเขาบอกห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นการยั่วยุทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศห้ามไหวไหมตอนนี้ออกมาเดินที่ลอนดอนนะคะแล้วก็ที่ซาอุดีคำสั่งนี้คนก็ยังกลัวแล้วก็แต่เขาตั้งกองทุนช่วยเหลือปาเลสไตน์และหาคนบริจาคเงินมหาศาลเลยที่ซาอุดีเพราะว่าเขาห้ามเดินขบวนเขาเลยควักกระเป๋าเงินส่งเงินใหญ่เลยนะตอนนี้แต่ว่ามันอยู่ที่ด่านราฟาว่าจะยอมให้ไอ้อาหารและน้ำนี่เขาต้องไปตักที่บ่อแล้วตอนนี้นะมันไม่มีน้ำประปาเข้ามาเพราะมันซัพพลายมาจากอิสราเอลนะฮะตกลงก็เอาน้ำบ่อมีเชื้อโรคใช่ไหมแล้วคุณจะกรองอย่างนั้นตามคุณก็ต้องต้มใช่ไหมฮะแล้วก็ต้มในสเกลที่ใหญ่โดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเอาน้ำมาให้คนไข้ใช่ไหมถ้าไฟฟ้าหยุดนะมันไม่มีที่ต้มน้ำก็จะต้องเป็นโรคตายอีกแล้วก็โดนไอ้ไวท์ฟอสฟอรัสเพราะนั้นนี่มันเป็นปฏิกิริยาที่ตีกลับที่เรียกทูตกลับประเทศในอเมริกาใต้นำโดยเดี๋ยวก่อนโบลิเวียเนี่ยจำได้ไหมควินเอเวลโมราเรสเข้าไปยึดไอ้เหมืองทองแดงแล้วก็เหมืองอะไรอีกเยอะแยะเลยที่นั่นนะคะทองคำแร่ธาตุแร่เอิร์ธนะคะหลายอย่างเลยเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลอยู่นานเหมือนกันนะ 2-3 สมัยและต่อมามันตีกลับค่ะเพราะว่าไอ้ฝ่ายคนรวยทั้งหลายเนี่ยก็ไปจ้างคนงานมาตีกับไอ้พวกที่เลือกตั้งโอเอเวลบาราเรสแล้วก็ในที่สุดรัฐบาลฝ่ายขวาเป็นได้สมัยเดียวตอนนี้จุ้งไปแล้วตอนนี้ก็พรรคของเขาก็กลับมาเขาก็เปิดสัมพันธ์ตอนสมัยรัฐบาลฝ่ายขวาก็ตัดสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ตอนนี้เขาก็เปิดสัมพันธ์อีกแล้วแล้วก็เขาก็เรียกทูตกลับนะคะแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวมีอะไรนะโบลิเวียแล้วก็
เปรูนะคะแล้วก็โคลัมเบียนะโคลัมเบียเนี่ยแต่ก่อนเป็นมิตรแท้เลยของอเมริกาวันนี้ก็มีรัฐบาลฝ่ายฝ่ายซ้ายกลางเข้ามาก็เรียกทูตกลับแล้วก็ยังมีอาร์เจนตินาเอาชิลีอีกประเทศหนึ่งนะเป็นรัฐบาลที่คนหนุ่มขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีที่มาประเทศไทยปีที่แล้วอ่ะเขาเป็นนักศึกษาหัวหน้านักศึกษานิติศาสตร์อ่ะแล้วก็เลือกตั้งอายุ37ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีก่อนนั่นน่ะเนี่ยเขาก็ตัดสัมพันธ์ละกับอิสราเอลนะคะเรียกทูตกลับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตีกลับแล้วก็เดินขบวนในหลายประเทศรวมทั้งนักศึกษาที่ Harvard Stanford Columbia NYU เยอะแยะไปหมดเลยที่ลงนามประนามสิ่งที่บีบีกำลังทำขณะนี้รัฐบาล War Cabinet ของอิสราเอลบอกว่าเป็นการกระทำฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วค่อยหยุดซีฟายให้หยุดลบเดี๋ยวนี้เพื่อจะเอาความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมซึ่งยังเข้าไม่ได้เพราะทหารอิสราเอลอยู่ฝากฝั่งตรงข้ามกับอียิปต์แล้วก็ตรวจดูทุกอย่างที่จะเข้านะฮะเขาบอกถ้าเป็นเชื้อเพลิงห้ามเข้าอาหารก็ตรวจช้ามากเลยมันเข้าได้วันแรกเท่าไหร่10คันเท่านั้นเองอ่ะเขาเคยเข้า500กว่าคันน่ะที่ดูคุณบรวีเพราะนั้นเขาเทียบบอกมันเท่ากับหยดน้ำครึ่งหยด1หยดนะที่เข้าไปช่วยเพราะแต่ก่อนนั้นมันก็ไม่ได้ปลูกอะไรอยู่แล้วในกาซาเนี่ยมันต้องรับความช่วยเหลือแต่นี่เด็กก็ไม่ได้กินอาหารมาเป็นอาทิตย์ก็ทยอยตายพร้อมกับระเบิดที่เขาระเบิดคืนละ400จุด450จุดคืนนึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่เขาประกาศบอกว่าจะต้องเข้าแล้วนะฮะแต่วันนี้เห็นประกาศว่าเขาล้อมกาซาซิตี้ไว้แล้วนะฮะคุณบรวีค่ะมีอะไรแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะหลายมุมค่ะมีแจ็คลิวนะคะสถาบันตนรับตำแหน่งผู้สารแล้วทีนี้เราคุยกันแล้วว่าไอ้บริษัทยักษ์ของยิวนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฆษณายักษ์ๆเลยคือพวกเขานี่จะคุมการเงินแล้วก็มีการศึกษาดียิวนี่เขาเน้นเรื่องการศึกษามากนะตัวเองก็มีเพื่อนนะตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กก็เขาจะอยู่กันที่นั่นเยอะนะคะก็เขาก็อพยพมาตอนนั้นสตาลินก็ให้ออกมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็หนีฮิตเลอร์มาก็อยู่ที่นิวยอร์กเพราะเป็นด่านแรกที่เรือมันจะเข้าที่เด็กยิวที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายเลยหมดเลยก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกคริสเตียนที่เราดูหนังอะอะไรอะมีคนที่เป็นนักอุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยเป็นคริสเตียนก็ช่วยเด็กเหล่านี้ก็ให้เขียนในพาสปอร์ตว่าเขานับถือคริสอะไรแบบนี้ก็แปลงออกมาแต่ก็เขาก็มาอยู่ที่นิวยอร์กกันเยอะนะฮะแล้วพวกนี้นะเขาความที่เขาเสียคนไป6ล้านคนกับฮิตเลอร์ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นด้วยอ่ะเด็กเกิดมาเนี่ยเขาก็จะต้องท่องพระคัมภีร์ไอ้โอเทสเซเมนเนี่ยที่บอกว่า Promised Land ต้องกลับไปให้ได้ตรงดินแดนที่ตอนนี้เป็นปาเลสไตน์มาหลายพันปีแล้วเหมือนกันนะแต่เขาบอกต้องกลับไปนี่ดินแดนของเขาถูกขับไล่ออกมาเขาก็สอนกันเด็กเขาจะอ่านหนังสือออกตั้งแต่ตัวเล็กๆค่ะคุณวรวีแล้วก็เขาก็จะเรียนท่องไอ้คัมภีร์ยิดดิชเนี่ยไอ้ภาษาฮีบรูเนี่ยโหเป็นหน้าๆเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเขาจะฉลาดมากเลยเขาจะถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการสวดบทสวดของเขาเนี่ยอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อะไรนะทำเขาเรียกอะไรขนบประเพณีเข้มมากเลยห้ามแต่งงานนอกออกนอกคนนอกจะเข้าไม่ได้อะไรแบบนี้ลูกหลานยิวนะโอ้โหถ้าบางคนนั้นมันเกิดไปรักคนคริสเตียนแบบลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นยิวใช่ไหมฮะเข้ามาแต่งกับคนคริสเตียนนะเอเยนเมียเขาอ่ะเขาชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละลูกของโดนัลด์ทรัมป์นะยิวังก้านะฮะก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะก็พอจะแต่งงานกับคนข้างนอกเนี่ยคนข้างนอกจะไปเป็นยิวคุณอีมังก้านี่ก็ต้องกลายเป็นจิวิชลูกก็ต้องเป็นจิวิชนะเพราะนั้นเขาก็ขยายแผ่เผ่าพันธุ์ของเขาธรรมเนียมแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็บ้าต้องเรียนไม่มีกินอดกินก็ต้องให้ลูกเรียนอันนี้เป็นเรื่องของจิวิชเพราะนั้นเขาก็จะเข้าฮาร์วาร์ดเขาก็อะไรเยอะแต่ตอนนี้มันมีปฏิกิริยาตีกลับโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านของยูชไม่ว่าพรรคแรงงานเนี่ยที่เป็นคนไปเซ็นลงนามบอกว่ามี two state solution เราต้องอยู่ให้ได้กับคนอาหรับที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยไอคนนั้นนะท่านนายกยิชากราบีนนะกลับมาบ้านนะโดนไอเด็กหนุ่มยูชอายุประมาณไม่ถึง20ยิงตายเลยอ่ะแล้วคุณไปสัญญาว่าจะมี2รัฐเนี่ยบีบีบอกไม่ได้ต้องมีรัฐเดียวเราต้องจัดการกับไอพวกปาเลสไตน์ออกไปให้หมดเลยทางนั้นที่เขาไปทุ่งเจ้าของดินแดนอยู่เป็นพันปีเหมือนกันค่ะคุณวรวีเพราะนั้นตอนนี้มันก็มียูชที่เป็นฝ่ายซ้ายรวมทั้งคุณป้าคนนั้นอายุ85หนังสือพิมพ์เลมองก็ไปสัมภาษณ์
ธออายุ85เธออยู่ที่ทะเลคิบุตส์มา50ปีใกล้ๆกับดินแดนกาซาซึ่งเป็นดินแดนที่รัฐบาลยิวิชที่ถ้าเป็นพวกเนทันยาฮูขวามาเนี่ยนะคะเขาจะขยายนิคมที่ฝั่งรามาลาโอ้ยขยายนิคมก็เอาคนไทยไปขยายนิคมสร้างตึกสร้างสวนผลไม้ปลูกอย่างดีจากน้ำหยดเดียวของเขาเป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดมากส่งของดีมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศโอ้ลูกแพลูกพีชอะไรนี่เข้ายุโรปดอกไม้ด้วยเขาส่งเข้าดอกไม้นี่ใหญ่เป็นอันดับสองเลยที่เข้ายุโรปนะไม่ว่าจะเป็น Mother's Day Christmas อะไรเนี่ยส่งจากนี่เลยเขาเป็นดินแดนจากทะเลทรายเขากลายเป็นดินแดนเขียวขจีก็จ้างคนงานไทยเนี่ยไปทำไร่นะด้วยเทคโนโลยีน้ำหยดและรวมทั้งไอ้ตรงกาซ่าน่ะก็รัฐบาลก็จะให้เงินอุดหนุนที่จะขยายคิบุตคุณยายคนนี้เขาไปตั้งเมื่อ50ปีที่แล้วเขาขยายดินแดนใช่ไหมแต่เธออยู่ในกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการกินดินแดนเข้าไปในกาซามากขึ้นมากขึ้นทุกทีก็เป็นบ้านของชาวปาเลสไตน์คุณก็ไปยึดบ้านเขาทำลายบ้านเขาแล้วก็ขยายดินแดนเข้าไปในกาซาเนี่ยเธอไม่เห็นด้วยคุณตาภรรยาสามีก็ไม่เห็นด้วยเธอให้สัมภาษณ์ในเลมอนวอดีฉันต่อสู้มาตลอดว่าไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเอาที่ดินของปาเลสไตน์แล้วก็สร้างกำแพงพอยึดที่ดินได้ก็สร้างกำแพงไม่ให้คนปาเลสไตน์ข้ามฟากมาคนที่ข้ามฟากมาจะต้องมาทำงานนะแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับต้องมีใบผ่านอะไรนะเหมือนอยู่ในคุกนะเหมือนโซเวโตที่แอฟริกาใต้คุณวรวีเพราะฉะนั้นมีคนยิวที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแข็งกร้าวของรัฐบาลที่เทลวีเพราะว่าพวกเขาขุดรูหาพวกฮามาสนะแล้วเขาก็ส่งนักรบของเขาเนี่ยลอดไอ้กำแพงไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะลอดปลายอุโมงค์เนี่ยนะแล้วไปโผล่ที่เมืองไกลๆเทลวีฟอะไรนะฮะแล้วไประเบิดฆ่าตัวตายค่ะในร้านกาแฟของยิวค่ะเนี่ยมันคือความไม่สงบที่คนยิวบางคนบอกไม่เห็นด้วยแล้วอย่าไปเอาดินแดนเข้ามาเราอยู่ด้วยกันได้สองรัฐได้นะแต่เธอก็ถูกจับไปวันนั้นพร้อมกับสามีแล้ววันนั้นนักรบฮามาสก็พาเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งวันที่เขาปล่อยตัวเธอแล้วเธอก็พูดคำว่าสันติภาพชาลอมจับมือกับนักรบยิวอันนี้คลิปอันนี้รัฐบาลดีๆไม่ให้เผยแพร่บอกไม่ถูกต้องคือเขาต้องการจะฆ่าลูกเดียวเลยเขาไม่ต้องการเป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์ค่ะคุณวรวีค่ะค่ะแต่ว่าหนึ่งในภารกิจหนักของทูตสหรัฐประจำอิสราเอลนะคะแจ็คลิวก็ออกไปกับแอนโทนีบลิงเคนเลยนะคะแหมไม่รู้มีอะไรรออยู่สำหรับท่านทูตคนใหม่นะคะอ้าวเงินค่ะก็คือถ้าเล่นรีคังก็ต้องมองหน้าได้เขาจะไปช่วยจัดระบบเลยป่ะแต่เขาเป็นทูตนะคะแล้วสำคัญมันเป็นสัญลักษณ์นี่เป็นทริปที่2ของบลิงเคนนะคะบลิงเคนไปหลังวันที่7หน่อยนึงอยู่2 3วันแกรีโผล่ไปเลยแล้วบอกโอ้ยเราอยู่เคียงข้างอิสราเอลตัวแกเองก็เป็นยิวิชเราซัพพอร์ตเต็มที่เราถือว่าฮามาสเนี่ยทำรุนแรงมากโอ้อันนี้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศคุณทำร้ายชาวยิวเด็กเล็กเด็กแดงอะไรเลือดเย็นมากนะเพราะนั้นเราเคียงข้างปรากฏว่าพยายามเดินทางไปในประเทศอาหรับเขาไปพบกับซีซีเขาไปพบกับกษัตริย์จอร์แดนแล้วก็รามาลาไอ้มักฟุตอามาสซึ่งวันนี้ก็แก่แล้วนะเป็นฝ่ายที่เกียร์เสียกับทางฝ่ายตะวันตกเขารับเงินช่วยเหลือที่รามาลาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกลุ่มที่ตรงข้ามกับฮามาสคือยอมให้มีการขยายดินแดนนิคมอยู่เรื่อยเลยเพราะทำอะไรไม่ได้อะเพราะเขาขยายนิคมเขาเอาทหารไปก่อนเลยนะฮะพอเขาลงนามบอกเอ้ยเราขยายนิคมเปิดอยู่นั่นแหละใบอนุญาตแล้วก็ให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่นะก็มีทหารไปด้วยคราวนี้ไอ้พวกเจ้าของเดิมมาคิดดูบ้านนะมันถูกบังคับบอกเฮ้ยตรงดินแดนนี่เป็นนิคมใหม่แล้วนะคุณต้องออกเดี๋ยวนี้นะไม่ออกก็ยิงตายเลยแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยนะยิงเขาตายไม่รู้กี่ครอบครัวแล้วของปาเลสไตน์ที่ต่อสู้เพื่อบ้านของตัวเองเนี่ยต้องถูกยิงตายค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของยิวนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะคนงานไทยก็ไปทำงานให้กับชิบุตรเหล่านี้ไปสร้างนิคมใหม่เลยที่ตรงที่รามาลาและที่ติดกับกาซาเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบว่าทำไมคนงานไทยถึงตัวเลขสูงสุดที่ตายและที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกหรือว่าจะเป็นตัวประกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนโยบายของคนยิวเหล่านี้จ้างคนงานไทยค่ะก็ทำไมกระทรวงแรงงานของเราทำแบบเนี้ยส่งออกไปได้ไงในเมื่อเป็นดินแดนที่เป็น controversial อ่ะมันเป็นดินแดนที่ยังต่อสู้กันอยู่ว่าเป็นดินแดนสงครามระหว่างฝ่ายไหนจะเป็นเจ้าของคุณไปเอาบ้านเข้ามาแล้วให้ยิวเข้าไปเนี่ยแล้ว
ส่งคนงานไทยไปทำมันก็แย่แล้วนี่พวกฮามาสมาเขาพูดไทยไงที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็โกรธมากอะคนงานไทยเหล่านี้ฮามาสรักรอบอาจจะถูกอบรมมาแต่ว่าไอ้ชาวบ้านที่ถูกบ้านของตัวเองเคยเป็นบ้านเก่าอะตอนนี้ลาบเป็นแผ่นดินเป็นพื้นดินแล้วเป็นสวนต้นไม้ของมีผลไม้ไอ้พริกเขียวพริกอะไรของยูนะคนเจ้าของบ้านเหล่านี้เขาโกรธมากนะเขาไปพร้อมกับฮามาสเขาก็ไปทำร้ายคนไทยค่ะอันนี้มันเป็นแบบนี้คุณบรวีเพราะนั้นมันเป็นความผิดของกระทรวงแรงงานของเราตั้งแต่ต้นที่อยากจะได้เงินเข้าประเทศปีละ150,000 ล้านแล้วก็กินไอ้การส่งพลังคนไทยไปด้วยแล้วไม่รู้บริษัทจะหางานอะไรกระทรวงเข้าไปดูแลทั่วถึงหรือเปล่ามันได้เงินทำนาบนหลังคนก็เยอะแล้วก็คนงานเหล่านี้พอจะกลับมาเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยงวดสุดท้ายเนี่ยกลับไม่ได้ไงเพราะเงินเขาไม่มีเก็บคนเหล่านี้พอได้เงินส่งกลับบ้านมาสร้างบ้านมาเลี้ยงดูลูกที่อีสานส่วนใหญ่แล้วก็ทางเหนือก็มีบ้างสังเกตไหมคุณวอลลี่วีไม่มีคนจากทางใต้ของประเทศไทยไปทำงานให้กับพวกยิวที่กินหุ่นเลยนะเพราะเขารู้เช่นเห็นชาติแต่ว่าคนที่ยากลำบากมากเพราะว่าคนเกษตรกรของไทยเนี่ยอยู่ประเทศไทยคือมีแต่หนี้ค่ะมันไม่มีการแก้ปัญหาทางเกษตรกรรมอย่างแท้จริงเดี๋ยวก็น้ำมากเดี๋ยวก็น้ำน้อยของเขาที่นู่นเป็นทะเลทรายเขายังสร้างจนเป็นการสวนเกษตรส่งของเข้ายุโรปได้ของเรานี่มีนักการเมืองที่ทานโทษฮะส่วนใหญ่จะเลวทรามค่ะไม่รู้กี่สมัยแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาเกษตรกรรมกันจริงๆหรอกมีแต่หนี้เดี๋ยวก็พักหนี้สิบกว่ารอบแล้วอ่ะมันไม่ได้สร้างอนาคตให้คนเหล่านี้เขาต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเป็นนักรบเศรษฐกิจของเราหอบเงินเข้ากลับบ้านปีละ150,000 ล้านเราถึงยังอยากจะให้เขาอยู่ต่อและไอ้บางคนโปะเงินเป็น2 เท่าจากเดือนละ50,000เป็นแสนเลยขอให้อยู่ได้ไหมแล้วบางทีย้ายเขาจากคิบุตนี้ไปอยู่อีกคิบุตนึงซึ่งก็ยังมีอันตรายย้ายจากกาซาไปอยู่รามาลาตอนนี้รามาลาค่ายผู้อพยพที่นั้นก็ถูกบุกแล้วค่ะเข้าไปจับตัวคนนะโอ้โหลากถูลู่ถูกังนะเราเห็นภาพเนี่ยในเอลจีซีร่านะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกฮามาสแต่ความจริงแล้วเขาจิตใจเขาอาจจะเห็นด้วยกับฮามาสเพราะเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันสร้างนักรบที่โอบามาบอกคุณนึกหรือว่าคุณจะจัดการฆ่าได้ซินซ่าลูกหลานเขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นคนขับรถเป็นพ่อครัวเป็นนู่นนี่อยู่ทั้งโลกเลยเขาเจ็บแค้นเขาก็จะไประเบิดสถานทูตอิสราเอลเขาก็จะไปฆ่านักท่องเที่ยวอิสราเอลตามที่ต่างๆนี่โอบามาออกมาเตือนแล้วค่ะเพราะนั้นมันกำจัดไม่ได้แล้วค่ะความรู้สึกขับแค้นในใจอ่ะคุณสร้างนักรบใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาค่ะคุณบรวีค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันบทบาทของสหรัฐเองก็คือเหมือนกับว่าไอ้ตอนนี้กำลังร่างกฎหมายแหละครับเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยเหลืออิสราเอลประธานสภาคนใหม่ไมค์จอห์นสันนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์เอกของโดนัลด์ทรัมป์แต่เขาจบกฎหมายมานะอย่างลุยเซียนาแล้วก็เขาจะเสนออันแรกเลยเนี่ยคืองบประมาณด่วนไปช่วยอิสราเอลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะตะคืออันนี้เขาคะแนนเสียงข้างมากในสภาล่างเป็นของรีพับลิกันมีเกินเดโมแครตอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ221กับ212อ่ะมันประมาณ10 เสียงเท่านั้นเองนะแต่ไงก็ตามวุฒิสภาไม่ได้คิดแบบนี้นะวุฒิสภานี่เขามองบอกว่าเราต้องไปช่วยยูเครนด้วยทั้งไบพาร์ติชันเลยทั้ง78และรีพับลิกันแล้วก็คุณไบเดนก็บอกว่าเราต้องการให้มีงบไปช่วยยูเครนบ้างนะคะก็ปรากฏว่านี่ก็เลยคิดว่าไอ้นี่จะต้องสู้กันระหว่าง2 สภาแล้วก็ยังจะมีไอ้เรื่องงบใหญ่ของอเมริกาเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านมาที่17มันยื้อกันอย่างนี้นะงบแรกของอิสราเอลหรือจะไปยูเครนด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านนะวันที่17พฤศจิกายนอีก10 กว่าวันเนี่ยค่ะวุ่นวายค่ะประเทศแตกแยกมากค่ะอเมริกาค่ะค่ะแต่ท่าทีของโจไบเดนไม่รู้ค่ะเชิญค่ะคือนี่แหละที่คุณวารีกำลังขึ้นนั่นก็คือโจไบเดนเนี่ยเขาชนะโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ3 ปีกว่านะที่แล้วเนี่ยนะก็เพราะว่าชาวอาหรับนี่ลงคะแนนให้เขานะแล้วก็อาหรับนี่เขาจะอยู่เป็นหย่อมๆนะฮะรวมทั้งมงอะไรเนี่ยอยู่ทางเหนือก็จะมีทางใต้นี่เขาไม่ค่อยไปอยู่อ่ะเพราะเป็นพวกรีพับลิกันเป็นไอ้พวกชอบแขวนคอคนผิวดำอะไรบ้าดีเดือดก็คือขวาตกขอบไปเลยคือคลอกแฟนเนี่ยพวกต่างชาติจะไม่ค่อยอยู่ค่ะทางใต้นะแม้แต่คนผิวเหลืองอย่างพวกเรานะเอเชียนะมีโรงงานฮอนด้าเลยไปทำงานนะพอออกจากโรงงานต้องรีบกลับบ้านนะเพราะมันมีไอ้พวก
เกลียดชังคนต่างชาติมากค่ะทางใต้เนี่ยเขาถือว่าเขาจะต้องเป็นผิวขาวค่ะทางใต้เพราะนั้นไอ้ประธานสภาคนนี้ก็มาจากลุยเซียนาเลยลึกดีฟดาวเซาเลยนะคือนี่ก็ปรากฏว่าอาหรับเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือมิชิแกนก็จะมีเยอะก็จะมีสภาอาหรับอเมริกันเซ็นเตอร์ออฟอเมริกันอาหรับอเมริกันนะคะแล้วก็ทางจีวิชก็มีสมาคมจีวิชเยอะแยะเลยนะคือนี่ก็ปรากฏว่าในการลงคะแนนครั้งที่แล้วนี่ไบเดนได้ซัพพอร์ตทั้งจีวิชและอาหรับค่ะอาหรับที่มิชิแกนนี่เขาไปทำโพลมานะปรากฏว่าเขาให้คะแนนไบเดนเมื่อหนที่แล้วเนี่ยที่มิชิแกนซึ่งไม่ให้คะแนนกับฮิลลารีแพ้ที่มิชิแกนแพ้โดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกที่มิชิแกนเป็นเมืองบิ๊กทรีเป็นเมืองดีทรอยต์อ่ะที่เราบอกกรุงเทพเป็นดีทรอยต์ของเอเชียใช่ไหมประเทศไทยใช่ไหมดีทรอยต์เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ตั้งแต่1950มาแล้วฟอร์ดก็อยู่ที่นั่น100ปีของฟอร์ดอยู่ที่มิชิแกนเป็นรถยนต์อันแรกแล้วก็จะมี GM แล้วก็มี Chrysler นะคะคราวนี้คุณฮิลลารีนี่เธอก็ไม่รู้ตั้มไม่ใช่ตั้มเป๋อเธอมั่นใจว่าคะแนนเธอจะได้อะที่มิชิแกนเธอไม่กลับไปรอบ2โอ้โหเขาโมโหมากเขาเรียกคนมาพร้อมจะพบฮิลลารีใช่ไหมเขาต้องเรียกคนมาบอกวันนี้เธอจะมาใช่ไหมเธอไม่ไปคุณวรวีคะแนนตกรูปเลยคือวิธีเขาไม่ได้ว่าเขาไปลงคะแนนให้รีพับลิกันนะเขาไม่ออกจากบ้านไปลงคะแนนพวกเดโมแครตคะแนนคะแนนแท้เดโมแครตวิธีการคือไม่ออกจากบ้านไปลงคะแนนตอนนี้ไปทางโพนะปรากฏว่าดอนแล้วกันไบเดนเขาชนะนะตอนที่เขาชนะเขาได้ 70% ของคนอาหรับไปลงคะแนนให้เขาชนะใช่ไหมแล้วเขาเมืองใหญ่ก็จะมียิวชที่นิวยอร์กอะไรเหล่านี้นะเขาจะได้คะแนนยิวชอยู่แล้วนะก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ไปทำโพหลังจากที่คุณไบเดนมาบอกเราอยู่เคียงข้างนโยบายรัฐบาลอเมริกันจะต้องไปช่วยยิวชอยู่เคียงข้างเราจะให้เงินเราจะให้อาวุธแล้วนี่ส่งทหารไปแล้วเท่าไหร่นะ 5,000 คนไงเออส่งทหารไปแล้วนะ เออนะส่งไปช่วยแล้วนะยูริชนะแล้วหูหลับตาคุณจะเบิร์นไวท์พอสเฟอรัสฉันไม่เห็นหมดเลยฉันรู้อย่างเดียวว่านโยบายของอเมริกาบอกว่ายูริชมีอำนาจมีสิทธิในการปกป้องตัวเองคุณจะไปลบปราบฮามาสซิ่งตากเนี่ยเป็นสิทธิชอบธรรมของจิวิชซึ่งมันไม่ใช่คุณปกป้องในดินแดนของคุณไม่ให้คุณเพ่นเข้าไปอยู่ในกาซาคือเพราะมันเป็นดินแดนที่ยังถกเถียงกันอยู่อะว่าตกลงมันเป็นของเจ้าของเดิมหรือเปล่านะโอเคคือนี่ตกลงถือ 17% นะคุณไบเดนแล้วอย่างนี้เขาไม่ออกจากบ้านไปลงคะแนนอะอาหรับเขาไม่ไปลงให้กับรีพับลิกันหรอกแต่เขาไม่ออกไปลงคะแนนให้กับไบเดนแล้วจะเหลืออะไรอะถึงต้องส่งแจ็คลูไปเป็นทูตอย่างน้อยได้เงินบริจาคจากจิวิชเข้าเดโมแครตแล้วก็เข้าส่วนตัวของเขาด้วยมันจะมีคณะกรรมการส่วนตัวใช่ไหมตามกฎหมายคุณก็รับเงินได้เอาเงินไปทำอะไรคือคนจิวิชมีแค่ประมาณ10ล้านคนในอเมริกาเนี่ย nothing เลยมันแค่10ล้านคนเพราะลงคะแนนนี่มันต้องมากกว่านั้นนะแต่เงินไปซื้อคลิปต่างๆที่จะลงโฆษณาทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งในโทรทัศน์เปลี่ยนคลิปเป็นว่าเล่นเลยนะเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะคะหนังโฆษณาว่าโอ้โหเปลี่ยนกันน่าดูเลยเงินเนี่ยมันต้องมาใช้เหล่านี้ออกเอกสารสำหรับไปแจกหน้าบ้านคนจ้างคนมาทำงานโทรศัพท์วันๆนึงโทรศัพท์ขอเสียงจากประชาชนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทั้งคลิปทั้งอะไรเนี่ยมันต้องใช้เงินนี่คือเงินของจิวิชแต่ว่าเงินบริจาคของฝ่ายอาหรับจะลดฮวบเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณมอร์วินค่ะค่ะแต่ขณะเดียวกันอ่ะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะไมค์เพนส์ไม่ไปต่อไม่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเบื้องลึกเป็นยังไงคะเพราะเงินมันไม่เข้าเงินมันไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะของรีพับลิกันคือคนที่จะไปไหวหรือไม่ไหวเนี่ยต้องไปดูว่าคนเขาบริจาคเข้าตัวขนาดไหนเพราะตัวไม่มีจ้างไม่มีเงินที่ไปจ้างคนไปแจกเอกสารไปทำงานโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยสำนักงานออฟฟิศที่จะตั้งที่เมืองต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินไปเช่าทำออฟฟิศอ่ะก็เลยบอกอำลาถอนตัวแล้วเขาอำลาเขาบอกว่า not my time นี่ไม่ใช่เวลาของผมแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเวลาของคุณหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่เงินไม่เข้าก็ต้องไปฮะเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินและนี่ก่อนที่จะมีดีเบตครั้งที่3ของ Republican แล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้คะแนนนิยมของเขามันต่ำมากด้วยได้ 2-3% ก็เพราะว่าไอ้การโฆษณามันไม่ถึงไง
มันต้องมีคนไปอธิบายบอกว่าบทบาทของเขาเมื่อวันที่6ก็ทำอะไรเพื่อประเทศชาติยังไงต้องไปชี้แจงประเด็นมันต้องออกเป็นเอกสารมันต้องให้คนไปชี้แจงอะไรต่างๆนี่มันใช้เงินทั้งนั้นเลยก็ไปแล้ว1รายเดี๋ยวก็จะต้องมีทยอยไปอีกหลายๆคนค่ะคุณวรวีค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สุดาทิพย์เดี๋ยววันพุธกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะครับผมสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand